สภาพผืนป่าที่กว้างใหญ่และเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งรวมอาหารแหล่งต้นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในหมู่บ้านรวมถึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่กลับลดจำนวนลงเรื่อยๆเพราะมีการลักลอบตัดไม้กันเป็นจำนวนมากส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องซ้ำร้ายชาวบ้านยังใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและไม่รู้ถึงคุณค่าของผืนป่าเมื่อไม่มีป่าปัญหาต่างๆก็ตามมาและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตัวอย่างเช่นในหมู่บ้านน้ำเกียนตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เคยประสบกับวิกฤตอย่างหนักด้วยปัญหาต่างๆมากมายเพราะไม่มีใครที่คิดจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังทั้งปัญหาด้านยาเสพติดที่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านติดการพนันติดเหล้าติดบุหรี่จากปัญหาเล็กๆนานวันเข้าปัญหาเหล่านั้นก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบทำให้หมู่บ้านเกิดภาวะเกือบล่มสลายซ้ำร้ายไปกว่านั้นยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าล่าสัตว์ส่งผลให้แหล่งอาหารแหล่งต้นน้ำถูกทำลายเมื่อสายน้ำแห่งนี้ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้านบ้านน้ำเกียนแห้งขอดเมื่อถึงฤดูทำนาก็ไม่มีน้ำข้าวในนาก็ยืนต้นตายซากชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนไม่มีน้ำกินน้ำใช้เกิดเป็นวิกฤตภัยแล้งไม่ได้ผลผลิตตามต้องการและสิ่งที่ตามมาคือปัญหาหนี้สินและในขณะเดียวกันคนในหมู่บ้านพึ่งพาอาศัยกันน้อยลงต่างคนต่างอยู่ขาดความสามัคคีคนเฒ่าคนแก่ไร้ที่พึ่งพิงต่างคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองทำให้คนในหมู่บ้านแตกแยกส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านตกต่ำลงเรื่อยๆการทำงานของตำบลน้ำเกียนนะครับจะเน้นในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลหรือว่าระดับหมู่บ้านนะครับในส่วนของระดับหมู่บ้านก็จะมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการระดับหมู่บ้านนะครับโดยการเข้ารับการอบรมการให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านทุกเรื่องนะครับเพราะว่าคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้หมู่บ้านนั้นๆ นะครับมีความเจริญก้าวหน้าหรือว่ามีการพัฒนาหมู่บ้านไปในทางทิศใดนะครับเนาะซึ่งการที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งนะครับมีความสามัคคีนะครับเป็นคณะกรรมการที่มีความเสียสละนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นๆนะครับมีความเจริญแล้วก็มีการพัฒนาทัดเทียมกับหมู่บ้านอื่นๆไม่เป็นหมู่บ้านที่ล้าหลังนะครับสิ่งสำคัญคือคณะกรรมการก็ต้องเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองก่อนนะครับถึงจะพัฒนาหมู่บ้านได้ถ้าจะพูดถึงปัญหาของชุมชนตำบลน้ำเกียนนะครับปัญหาที่ผ่านมาในอดีตก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหาของเรื่องของยาเสพติดนะครับที่เป็นปัญหาของคนในชุมชนนะครับจากการทำงานของคณะกรรมการในระดับตำบลนะครับซึ่งมีการรวมตัวกันขึ้นนะครับจึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ปัญหาในเรื่องตัดไม้ทำลายป่านะครับเนาะที่เป็นปัญหาของคนชุมชนสามารถที่จะทำให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้นะครับจนถึงปัจจุบันการทำงานของคณะกรรมการทั้ง42ขุนศึกของตำบลน้ำเกียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยทางฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นนะครับร่วมมือกันโดยจำเชิงอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยสารวัตรแพทย์อะไรพวกนี้นะครับรวมกันเป็น42ขุนศึกนะครับช่วยกันแก้ปัญหาทุกปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในตำบลน้ำเกียนไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นปัญหาเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะครับเราจะระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาโดยการประชุมนะครับคณะกรรมการของตำบลน้ำเกียนนะครับซึ่งในแต่ละเดือนเราจะมีการประชุมกันมากกว่า1ครั้งนะครับเนาะซึ่งเป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนนะครับจึงทำให้ชุมชนตำบลน้ำเกียนเป็นชุมชนที่
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับมีคณะศึกษาดูงานมาดูงานมากมายเพราะว่าได้รับประสบความสำเร็จในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในพื้นที่ตำบลเองคนในชุมชนแล้วก็รวมถึงทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่หน่วยราชการต่างๆนะครับเราจะมีการตรวจปัสสาวะกันทุกเดือนนะครับในเรื่องของการสุ่มตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับรวมไปถึงในหมู่บ้านเองนะครับคณะกรรมการระดับหมู่บ้านก็จะมีการทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับในการตรวจตาจัดตั้งเวรยามกันทุกคืนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็มีการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในชุมชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมการออมนะครับการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนมีกิจกรรมการออมนะครับเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเศรษฐกิจคนของครอบครัวนะครับมีการปลูกพืชผักสวนครัวไปกินเองนะครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนะครับในอนาคตก็จึงส่งผลมาถึงวันนี้ทำให้ชุมชนตำบลน้ำเกียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศปัญหาของหมู่บ้านในขณะนั้นส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จากการตัดไม้ทำลายป่าความแห้งแล้งหนี้สินการพนันยาเสพติดการก่ออาชญากรรมผู้มีอิทธิพลมีหลายกลุ่มอยู่ในพื้นที่ศีลธรรมเสื่อมถอยและปัญหาด้านสุขภาพทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นวิกฤตของหมู่บ้านทำให้บ้านน้ำเกียนได้รับผลกระทบอย่างมากดังนั้นจึงมีผู้จุดประกายความคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมจนเกิดกระบวนการบวรสเป็นความร่วมมือระหว่างบ้านวัดสถานีอนามัยโรงเรียนทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกียนซึ่งเป็นองค์กรชาวบ้านโดยมีคณะกรรมการมาจากตัวแทนกลุ่มในหมู่บ้านมีคณะกรรมการที่ปรึกษาได้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐโรงเรียนสถานีอนามัยเกษตรพัฒนากรเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมีการแบ่งคณะทำงานออกเป็น5ฝ่ายได้แก่ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษาฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายควบคุมป้องกันยาเสพติดและป่าชุมชนเพื่อมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาต่างๆที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจากการพูดคุยทำความเข้าใจในหมู่ชาวบ้านด้วยกันเองและมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการตั้งกฎกติกาของชุมชนขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาป่าบริเวณป่าขุนน้ำเกียนไม่เช่นนั้นหมู่บ้านจะอยู่ไม่ได้จะไม่เหลือสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยดั้งเดิมเขาก็มีของเขาอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่ที่น้ำเกียนเขาคิดขึ้นมาเป็นรูปแบบใหม่ก็คือว่าการทำงานที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญตามเป้าประสงค์ที่เขาวางไว้มันก็จะต้องมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงรูปแบบนี้จึงเกิดขึ้นมาโดยการผนึกกำลังคณะกรรมการทุกหมู่บ้านซึ่งมันน่าจะเป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะเจาะจงสำหรับที่นี่คือการพัฒนาโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้นำเป็นหลักซึ่งผมเองก็มองดูกระบวนการเหล่านี้ผมว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่เดินทางมาถูกทางเพราะว่าเขามีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริงและทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะออกแบบเสียก่อนพอออกแบบเสร็จแล้วเขาก็ถึงเอามาขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาสิ่งที่เขาอยากจะได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมันเป็นสิ่งที่จะมั่นคงถาวรยั่งยืนยังไงพูดถึงเรื่องความสำเร็จและกระบวนการที่จะทำงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเท่าที่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันเกิดจากแนวความคิดที่มีส่วนร่วมกันเริ่มตั้งแต่การคิดถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันคือคำว่าวิสัยทัศน์ของตำบลก็คือกินอิ่มนอนอุ่นฝันดีทีนี้กระบวนการคิดเนี่ยมันต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่ช่วยกันกระบวนการเหล่านี้น่ะคนที่ออกแบบหรือทีมงานที่ออกแบบก็คือ42ขุนศึกของเขานี่เองนะครับ42ขุนศึกเนี่ยเราเคยใช้คำว่าเขาเป็นสถาปนิกชุมชนเขาทำอะไรก็จะต้องเกิดจากกระบวนการออกแบบกระบวนการที่มีการคิดแบบมีส่วนร่วมแล้วก็เอาความคิดเหล่านั้นมาผนึกรวมกันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่
ช่วยกันแก้ปัญหาภายในตำบลถ้าจะมองย้อนกลับไปก็คือว่าสิ่งที่ตำบลพัฒนามาตั้งแต่ต่อเนื่องเนี่ยเขาก็ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนและสถานีใหม่หรือส่วนราชการทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็ถาวรสืบต่อมาประเด็นของคำว่ากินอิ่มนอนอุ่นฝันดีมันเป็นจุดหมายปลายทางของพี่น้องชาวตำบลน้ำเกียนเราถ้าถามว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เมื่อก่อนนี้เรามีกระบวนการพัฒนาที่ไม่ค่อยที่จะมีเป้าหมายเท่าไหร่แต่หลังจากที่มาคุยกันเอาประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาคิดต่อก็ทำให้เรามีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการพัฒนาหรือกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการที่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนก็คือคำว่ากินอิ่มนอนอุ่นฝันดีคำว่ากินอิ่มหมายถึงในเรื่องของเศรษฐกิจการที่ต้องยืนอยู่บนเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็การที่จะพาพี่น้องพัฒนาไปสู่การกินอิ่มนอนอุ่นฝันดีนั่นแหละนะครับคำว่านอนอุ่นคือหมายความถึงเรื่องของสุขภาพถ้าหากว่าเราพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจดีแล้วถ้าหากว่าระบบสุขภาพยังไม่ดีเท่าที่ควรมันก็เป็นการพัฒนาที่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นคำว่ากินอิ่มกับนอนอุ่นมันต้องมาคู่กันแล้วคำที่3คือคำว่าฝันดีฝันดีคนน้ำเกียนเขามองว่าการที่ชุมชนเราเดิมเนี่ยเคยมีแต่ปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหายาเสพติดเยอะแยะมากมายเราก็เคยคิดว่าเราก็เลยมาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ปัญหายาเสพติดมันหมดไปก็เลยเกิดคำว่าฝันดีคือหมายถึงคำว่าเศรษฐกิจดีสุขภาพดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วยทรัพย์สินที่อยู่ในไร่ในนาก็จะต้องอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครมาขโมยแล้วก็มันเป็นเรื่องของการส่อไปถึงคำว่าชุมชนปลอดจากการพนันปลอดจากยาเสพติดปลอดจากเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายการทำภารกิจทุกอย่างในหมู่บ้านจะต้องยืนอยู่บนจุดหมายปลายทางเดียวกันภายใต้วิสัยที่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นฝันดีถึงแม้ว่าบ้านน้ำเกียนจะแบ่งการปกครองออกเป็น5หมู่บ้านแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกันเลยแม้แต่น้อยชาวบ้านน้ำเกียนยังคงมีความสัมพันธ์ชั้นเครือญาติมีการรวมรุ่นรวมกลุ่มเสี่ยวนับถือศรัทธาวัดเดียวกันจึงก่อเกิดเป็นพลังของความร่วมมือร่วมใจและยึดหลักการปกครองแบบรวมเป็นหนึ่งทั้งตำบลจึงเกิดแกนนำ42ขุนศึกขึ้นเป็นการผนึกกำลังของฝ่ายปกครองประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายตัวแทนชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านในทิศทางเดียวกันมีการทำงานแบบเสมอภาคเท่าเทียมไม่มีใครเป็นพระเอกคนเดียวทำงานในเชิงรุกกับปัญหาทุกเรื่องต้องผ่านเวทีประชาชนร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนและตัดสินใจร่วมกันด้วยการลงมติหมู่บ้านทำงานจริงจังกล้าได้กล้าเสียทุ่มเทเสียสละและที่สำคัญทุกคนเคารพในกฎกติกาการทำงานหากกรรมการคนใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือขาดประชุมต้องโดนปรับครั้งละ200บาทคณะกรรมการชุดนี้จึงเป็นแกนนำหลักในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นทางรอดจากวิกฤตของหมู่บ้านชุมชนตำบลน้ำเกียนมีปัญหา3ประเด็นหลักไม่ว่าเรื่องปัญหาเรื่องการพนันก็ดีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ทางชุมชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี34ถึง42เราช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตทั้ง3เรื่องก่อนจะแก้ไขปัญหาเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านว่าตอนนี้ทางชุมชนของเรามีปัญหาเราจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งหมดทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่มันเป็นปัญหาวิกฤตของชุมชนถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาลุกมาสู้ปัญหาชุมชนทางชุมชนของเราก็จะล้าหลังซึ่งก่อนที่เราจะมีการให้ชุมชนได้มีการประชุมเราต้องแจ้งเรื่องปัญหาให้รับทราบหลังจากนั้นเราก็มาจัดเวทีชุมชนที่เราคิดว่าเป็นเวทีชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนว่าขณะนี้เราจะขอความร่วมมือจากพี่น้องว่าให้มาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหา
ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันทำข้อตกลงหรือทำเป็นกฎระเบียบของหมู่บ้านตำบลว่าปัญหายาเสพติดแก้อย่างนี้นะปัญหาเรื่องการตะมัดมาป่าแก้อย่างนี้นะไม่ว่าการปัญหาเรื่องการพนันแก้อย่างนี้นะเรื่องปัญหายาเสพติดก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นปัญหาที่ระดับชาติเนาะแล้วก็เราต้องออกมาแก้ปัญหาที่ในชุมชนซึ่งชุมชนของเราเกือบล้มสลายกว่าจะมาถึงวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านเป็นอย่างดีซึ่งก็ไว้วางใจคณะกรรมการที่การทำงานแบบมีส่วนร่วมเพราะว่าเราตั้งใจเราจะไม่กลั่นแกล้งใครการจะมาถึงวันนี้ได้ต้องสร้างศรัทธาครับคือศรัทธาต้องให้เขาได้เห็นว่าผู้นำนี่แหละคือเป็นผู้นำแถวหนึ่งที่ทำให้เขาได้เชื่อมั่นว่าเราตั้งใจกันแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รับความร่วมมือจากชาวบ้านผมคิดว่าคงไม่สำเร็จหรอกครับชาวบ้านก็เหมือนกันครับที่ทางผู้นำคิดว่าทำยังไงเราจะให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีความสุขในชีวิตและก็ทรัพย์สินจากหมู่บ้านที่ใกล้ล่มสลายวันนี้บ้านน้ำเกียนต่างไปจากเมื่อ20ปีก่อนอย่างสิ้นเชิงจากวิกฤตในหมู่บ้านกลายเป็นหนทางสร้างโอกาสมีแรงกระตุ้นพร้อมที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆจนประสบความสำเร็จในวันนี้ชาวบ้านสามารถยืนได้ด้วยตนเองมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นภายในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดขึ้นภายในหมู่บ้านชาวบ้านชวนกันลดละเลิกเหล้าบุหรี่ในวันสำคัญและหันมาทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นที่สำคัญชาวบ้านหยุดใช้สารเคมีในการเร่งผลผลิตทางการเกษตรหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้และเป็นหมู่บ้านสุขภาพดีมีตังใช้หลังจากที่น้ำเขียนได้ทำกระบวนการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพี่น้องในชุมชนนะครับในการที่จะทำยังไงให้พี่น้องเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของการใช้มาตรการสังคมในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องของการพนันแล้วเนี่ยดังนั้นทางผู้นำ42ศึกผู้นำกม.ต่างๆจึงมานั่งคุยกันว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนของน้ำเกียนจะต้องมีการจัดทำเป็นสวัสดิการคล้ายๆกับเป็นรัฐสวัสดิการจึงมานั่งคุยกันจึงทำให้เกิดมีเราคิดที่จะทำให้คนน้ำเกียนทำยังไงให้เกิดการเอื้ออาทรต่อกันจึงบอกว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าคนน้ำเกียนต้องมีสวัสดิการทั้งเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บการตายคณะกรรมการทั้งหมดทั้ง42คนจึงทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านจึงมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำเกียนขึ้นในส่วนของเรื่องของกระบวนการทำงานคนไหนก็ช่างนะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีความเสียสละต้องมีใจรักและที่สำคัญต้องมีอุดมการณ์ที่จะเข้าไปพัฒนาคนในชุมชนทั้งเรื่องความเป็นอยู่ทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับต้องมีความเสียสละคิดเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเข้ามาเป็นผู้นำและที่สำคัญที่สุดคือการเข้ามาเป็นผู้นำต้องมองว่าเราจะให้อะไรมากกว่าที่จะคิดว่าเราจะได้อะไรถ้าเราแต่คิดว่าจะได้อะไรจะได้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ใช่ละไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำนะครับและที่สำคัญที่สุดการทำงานต่างๆต้องมองที่เขามีคุณค่ายังไงอย่าคิดอะไรต่างๆให้มันเป็นมูลค่าเยอะเกินไปนะครับบางครั้งสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวนี้ถือว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจการทำงานการสังคมบางครั้งมันอาจจะไม่เห็นผลทันตาเห็นแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานทำอย่างต่อเนื่องทำอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือเรื่องของการเข้ามาเป็นผู้นำและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆทุกๆเรื่องเราจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเราจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราแก้ปัญหาเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้หรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเราจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวดังนั้นมันจึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ความที่จะเป็นผู้นำในชุมชนนี้ได้และที่สำคัญที่สุดคือผมว่าต้องมีใจรักจริงๆต้องมีใจรักจริงๆที่จะเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของพี่น้องในชุมชนเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการทำงานต่างๆนะครับและที่สำคัญที่สุดหลังจากที่มองที่ตัวเราแล้วเนี่ยต่อไปก็มองไปที่ทีมเน้นการมีส่วนร่วมและที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นพระเอกแบบหมู่เป็นพระเอกร่วมกันอันนี้ไม่ใช่ผลงานของผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผลงานของท่านกำนันไม่ใช่ผลงานของท่านนายก
ทุกคนเป็นพระเอกร่วมกันมันจึงจะทำให้การทำงานต่างๆสามารถประสบผลสำเร็จได้มีความเสียสละมีใจรักทำงานอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องนะครับมีอุดมการณ์ที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆนี้ได้ก็สามารถที่จะทำงานได้ต้องมีใจเข้ามาก่อนบ้านน้ำเขียนไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ปัญหาได้เท่านั้นยังมีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนด้านต่างๆกว่า16กลุ่มขึ้นในหมู่บ้านเช่นกองทุนธนาคารชุมชนกลุ่มชีววิถีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเสี่ยวกองทุนชปนกิจศพกองทุนโรงสีข้าวกลุ่มปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักชมรมผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนกองทุนเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มทอผ้ากองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละ1บาทเป็นต้นคือเป็นตำบลเดียวในจังหวัดน่านที่หมู่บ้านเดียวก็เป็นตำบลแยกเป็นตำบลก็แยกเป็นหมู่บ้านน้ำเกียนหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5แล้วก็มีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียวมีสถานีอนามัยเดียวมีโรงเรียนเดียวนะครับวิถีชีวิตของชุมชนน้ำเกียนก็อยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบเครือญาติเพราะว่าศรัทธาเดียวกันที่วัดเดียวกันนะครับเข้าโรงเรียนจบการศึกษาก็โรงเรียนเดียวกันเวลาจะเจ็บเป็นป่วยไข้ก็มาที่สถานีอาณาไม้เดียวกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ความเครือญาติห่วงหาอาทรความเอื้ออาทรต่อกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบพี่น้องเวลามีทุกข์หรือว่ามีสุขเราก็ร่วมกันแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาในชุมชนตำบลน้ำเกียนก็มีเยอะนะครับแต่ก่อนก็มีปัญหาเรื่องอาการพนันมีการตัดไม้ทำลายป่ามียาเสพติดแล้วก็ทางผู้นำชุมชนตำบลน้ำเกียนก็ได้ร่วมกันมาวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรให้ตำบลน้ำเกียนของเราปราศจากสิ่งอบายมุขต่างๆแล้วทางผู้นำ42ขุนศึกนะครับก็มีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์แล้วก็ผอ.โรงเรียนพระที่วัดบ่งคำน้ำเกียนแล้วก็ผอ.สถานีผอ.ร.ผสต.แล้วก็มีฝ่ายบริหารมีนายกมีรองนายกแล้วก็มีสอ.อบต.ฝ่ายสภาฝ่ายท้องถิ่นนะครับช่วยกันนะครับก็รวมตัวกันเป็น42ขุนศึกแล้วทำงานร่วมกันแบบบูรณาการบวรสบคือบ้านวคือวัดรคือโรงเรียนสคือสถานีอนามัยนะครับแล้วก็มาร่วมกันว่าวิเคราะห์ว่าเออเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชนน้ำเกียนได้อย่างไรก็มาช่วยกันออกเสนอความคิดเห็นนะครับใครมีอะไรก็มาเสนอต่อคณะกรรมการ42ขุนศึกได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปประชุมแต่ละหมู่บ้านก่อนนะครับจะมีการประชุมประจำเดือนก็ให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเอาเข้าวาระของหมู่บ้านเรื่องการที่เราจะแก้ไขปัญหาและความเป็นอยู่นะครับปากท้องของชุมชนน้ำเกียนสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนของชาวบ้านบ้านน้ำเกียนคือการไม่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวการที่คนในหมู่บ้านพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่กันรู้และเข้าใจปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสาเหตุเกิดมาจากตัวชาวบ้านเองดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของชาวบ้านทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไม่ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถึงกระนั้นสิ่งหนึ่งที่บ้านน้ำเกียนยังรอการเติมเต็มจากภาครัฐคือการให้ความรู้ทางเทคนิคทางวิชาการที่จำเป็นที่ชาวบ้านยังขาดรวมถึงขวัญกำลังใจในการทำงานมากกว่าสิ่งอื่นใดตำบลน้ำเขียนก็เป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งของอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ไม่มากนักนะครับมีหมู่บ้านอยู่5หมู่บ้านซึ่งตำบลน้ำเขียนเองก็เป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งนะครับมีต้นทุนไม่ว่าจะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับเรื่องของคนนะครับเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆที่เป็นต้นทุนที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองเราเองนั้นเนี่ยครับก็มีภารกิจในการเข้ามาเรื่องของการส่งเสริมนะครับการให้การสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับเรื่องของงบประมาณบ้างนะครับตามที่เราได้รับจากกรมการปกครองนะครับจากส่วนกลางในส่วนขององค์ความรู้นั้นเนี่ยนอกจากเราจะถ่ายทอดให้กับทางน้ำเขียนแล้วส่วนหนึ่งน้ำเขียนเองนะครับก็ยังเป็นพื้นที่นะครับที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยของชาวบ้านเองเนี่ยให้กับกลุ่มต่างๆในตำบลอื่นๆของอำเภอภูเพียงรวมทั้งของจังหวัดน่านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าตำบลน้ำเกียนนั้นเป็นตำบลต้นแบบนะครับตำบลหนึ่งที่ก็จะมีคนมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนะครับ
ทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ตำบลน้ำเกียนเองนั้นเนี่ยถือเป็นจุดแข็งนะครับทำให้การพัฒนาต่างๆนั้นสามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็มีความยั่งยืนตำบลน้ำเกียนเองนั้นเนี่ยนอกจากโครงสร้างในเรื่องการบริหารพื้นที่หมู่บ้านตำบลในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านก็ดีนะครับรูปแบบของกลุ่มต่างๆก็ดีเนี่ยยังมีจุดแข็งอีกจุดนึงที่ทางตำบลเรียกกันว่า42ขุนศึกนะครับหรือเป็นเรื่องของง่ายๆคือเรื่องของสภาประชาชนฉะนั้นการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการปรึกษาหารือกันนะครับในกลุ่มที่เรียกว่า42ขุนศึกนะครับเรื่องของสภาประชาชนนั้นการทำงานที่นี่นั้นจะเน้นเรื่องการทำงานที่เป็นทีมนะครับเป็นทีมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับนะตั้งแต่ระดับครอบครัวนะครับระดับหมู่บ้านจากผลการดำเนินงานวันนี้บ้านน้ำเกียนเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะเฉพาะที่มีองค์ประกอบกันคือมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นกลุ่มมีความรักใคร่ปรองดองเอื้ออาทรกันเคารพกฎระเบียบที่ชุมชนวางร่วมกันมีผู้นำที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีความเป็นอยู่เรียบง่ายพอเพียงในวิถีชุมชนที่มีความผูกพันกับธรรมชาติกล้าคิดกล้าทำทำให้ทุกคนในหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและต่างคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือปัญหาของเราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเช่นที่ผ่านมาและหากในวันข้างหน้ากำนันผู้ใหญ่บ้านสภาองค์กรชุมชนคณะกรรมการทั้ง42ขุนศึกเปลี่ยนหน้าหรือหมดวาระลงคนที่เข้ามาใหม่มีกรอบการทำงานโดยยึดหลักให้ชาวบ้านกินอิ่มนอนอุ่นฝันดีก็จะมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนั้นพวกเขาทุกคนก็พร้อมดูแลหมู่บ้านของเขาเองให้ปลอดภัยไม่สร้างภาระให้ภาครัฐและพวกเขาเชื่อว่าหากทุกหมู่บ้านคิดและทำได้เช่นหมู่บ้านของพวกเขาแล้วประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความสงบสุขความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นกับประเทศเราในที่สุดคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน